ด้านเกมในกลุ่ม A เกาหลีใต้จ่าฝูงของกลุ่มที่มี14คะแนนเปิดสนามมุนซูคัพสเตเดียมพบกับอิหร่านทีมอันดับ2ที่มี13คะแนนโดยเกมนี้เกาหลีใต้ขอเพียงแค่เสมอก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีแต่กลายเป็นทางด้านของอิหร่านที่มาได้ประตูชัยในนาทีที่60จากความผิดพลาดของแนวรับเจ้าบ้านที่พลาดปล่อยให้เรซากูชันเนฮัตได้โอกาสยิงทำให้จบเกมนี้อิหร่านชนะไป1ประตูต่อ0มีเพิ่มเป็น16คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้ที่มีอยู่14คะแนนเท่าเดิมได้สิทธิ์ไปเล่นที่บราซิลในปีหน้าเช่นกันเนื่องจากมีประตูได้เสียดีกว่าอุซเบกิสถานที่เกมสุดท้ายแม้จะถล่มกาตาร์ไปได้5ประตูต่อ1โดยอุซเบกิสถานทีมอันดับ3จะต้องไปเพลย์ออฟกับจอร์แดนทีมอันดับ3กลุ่มหากทีมใดชนะจะไปเพลย์ออฟกับทีมอันดับ5โซนอเมริกาใต้เพื่อเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่บราซิล